วันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงโบราณวินเทจนะครับเสียงดีมาจากเบลเยียมอีกคู่หนึ่งนะครับฟิลิปนะครับ BG0417 Make in Belgium นะครับคู่นี้นะครับผลิตปี1968อายุ53ปีแล้วนะครับเป็นลำโพงวินเทจ2ทางนะครับข้างในก็จะเป็นเสียงเบสกับเสียงแหลมนะครับตัวนี้เสียงเบสนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับขนาด5นิ้วนะครับเสียงแหลมจะอยู่ด้านล่างนะครับขนาด2นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นกรอบไม้แท้ๆนะครับอายุเยอะแล้วนะครับหน้ากากก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ตามสภาพนะครับตามสภาพใครอยากได้แนวเสียงวินเทจนะครับเสียงแบบโบราณนะครับก็จัดได้นะครับคู่นี้เหมาะมากสำหรับแอมลอร์ดนะครับแอมวินเทจชนิดต่างๆเพลงโบราณนะครับตัวนี้นะครับใครอยากได้แนวโบราณเอาไปแต่งบ้านเอาไปฟังกับแอมลอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจัดได้เลยนะครับคู่นี้ตัวนี้นะครับกำลังขับที่ทนได้นะครับ10วัตต์ถึง20วัตต์8โอห์มนะครับครับความถี่เบสลงลึก30เฮิรตซ์นะครับความถี่สูงขึ้นไปถึง18กิโลเฮิรตซ์นะครับตัวนี้หนักข้างละ 1.8 กิโลนะครับตัวนี้ความสูงนะครับ 24.5 ซมกว้าง 24.5 ซมลึกนะครับหนา8ซมนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Make in Belgium นะครับลำโพงโบราณนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สายไฟที่ออกมานี่ทองแดงเงาแวบเลยนะครับอายุ50กว่าปีแล้วก็ตามนะครับดอกลำโพงนี่ดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับใครอยากได้แนวเสียงโบราณนะครับลำโพงโบราณนะครับก็จัดได้นะครับจัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนานๆจะมาสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูภายในนะครับของลำโพงฟิลิปนะครับ EG0417 นะครับ Make in Belgium นะครับอายุ53ปีนะครับ1968ตัวนี้นะครับภายในนะครับก็จะมีลำโพงอยู่2ดอกนะครับตัวนี้เป็นดอกเบสตัวนี้เป็นเสียงแหลมนะครับนะครับด้านหลังเขาก็จะมีเน็ตเวิร์กบอกไว้อยู่นะครับตัวนี้นะครับสายไฟนะครับที่เดินเข้าตู้ลำโพงนะครับคิดดูนะครับสายไฟ50กว่าปีนะครับผมปอกทองแดงออกมาเห็นไหมครับทองแดงเงาแวบไม่มีสนิมเลยนะครับนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับของเขานี่ยอดเยี่ยมจริงๆทองแดงของเขาเป็นทองแดงแท้ๆนะครับไม่มีผสมอะไรเลยนะครับนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็นะครับมีขดลวดตัวนี้เพื่อกองเสียงเบสนะครับตัวนี้เสียงแหลมนะครับดอกเบสนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับขนาด5นิ้วนะครับนะครับกลวยก็จะเป็นรูปทรงนี้ครับ8เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขอบเป็นขอบยางนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับขอบยางของเขานะครับเห็นไหมฮะขอบยางนี่ไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะครับแล้วก็กลวยกระดาษนี่นุ่มนวล นะครับให้เสียงเบสที่นุ่มนะครับเดิมๆนะครับไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นทนทานมากๆเลยนะครับของเขานี่นะครับ Make in Belgium นะครับดอกลำโพงขนาด6เหลี่ยมนะครับตัวนี้ไอ้8เหลี่ยมนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับขนาด2นิ้วครึ่งนะครับดอกเบสนี่5นิ้วนะครับเสียงแหลม2นิ้วครึ่งนะครับเป็นแม่เหล็กโบราณเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแม่เหล็กโบราณนะครับเดิมๆนะครับไม่มีขาดไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับกระดาษก็ประมาณนี้นะครับกระดาษก็ยังตึงเปี๊ยะไม่มีเปื่อยมียุ่ยนะครับนะครับแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะทำไมเสียงดีจังนะครับข้างในก็จะเป็นใยแก้วนะครับแท้ๆนะครับยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเหมือนกันนะครับกรอบไม้แท้นะครับทั้งสองข้างนะครับอีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมนะครับใครอยากได้ลำโพงเอาไปฟังกับแอมลอร์ดนะครับฟังกับแอมวินเทจนะครับเบาๆนุ่มๆฟังดนตรีนะครับเสียงเพราะๆนะครับหวานๆนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบเสียงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับครับหลังจากดูภายในเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับลองฟังลำโพงโบราณอายุ53ปีดูบ้างนะครับลำโพงเบลเยียมนะครับว่าแนวเสียงเขาจะเป็นแบบไหนนะครับลองฟังดูเลยนะครับอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงขวัญใจของข้าแม่ดอกสโนบานาน้องเคยเรียกข้าพ่อดอกสะเดาอย่างเข้า
าเดือนหกคนก็ต้องปล่อยปล่อยหัวใจพี่ร้องโอ้ยโอ้ยคิดถึงไม่ดอกการช้ำคนตกลงมาคิดถึงความตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องเสียงโบราณนะครับเบสโบราณเสียงแหลมโบราณเสียงร้องโบราณนะครับใครอยากได้ลำโพงโบราณไปฟังนะครับฟังกับแอมลอร์ดแอมวินเทจนะครับก็จัดได้เลยนะครับคู่นี้นะครับไม่ผิดหวังครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ